พ่อครับแม่ครับรามพาเมียมาไหว้พ่อกับแม่ครับพี่รามทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะพ่อกับแม่อวยพรให้เราสองคนด้วยนะครับรามอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจในครอบครัวของรามพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงรามนะครับรามจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์กับผู้หญิงคนนี้รับปากพ่อกับแม่ไปสิว่าชาตินี้กระถิ่นจะเป็นของพี่แค่คนเดียวไม่รับปากหรอกค่ะเพราะพี่รามไม่ได้เป็นของกระถิ่นแค่คนเดียว